สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแทรกเตอร์นะคะวันนี้ออกมาถ่ายหางพรวนค่ะเนี่ยหางพรวนในสวนยางนะคะที่ตรงนี้ด้านหางนี่เป็นน้ำซับนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านล่างนะคะจะเดินทันไหมนี่ดูก็จะสั่นๆหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะลงมาแล้วโอ้อันตรายนะคะเนี่ยโอ้เนี่ยค่ะด้านล่างแฉะมากอันตรายมากเลยค่ะวิ่งมาก็เหนื่อยดิเป็นทางน้ำผ่านนะคะหางสวนคือจะไถขึ้นมาไม่ได้เลยนะคะมันจะกลายเป็นแบบดึงรถแล้วมันจะทำให้รถเราจมนะคะพี่น้อยแกก็เลยเสียสละแบบแกจะวิ่งขึ้นมานะคะวิ่งขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาถ่ายลงนะคะอันนี้ก็จะถอยมานะคะถอยแล้วก็ลากตรงเนี้ยไป ดูเละหมดอะค่ะโยตกโครนนะคะก็จะวิ่งเปล่าๆมาเลยนะคะแล้วก็ค่อยไปไถจากด้านหน้าสวนนะคะขนาดวิ่งตัวเปล่านะคะยังดึงรถขนาดนี้เลยค่ะทุกคนมันเละไปหมดอ่ะแล้วก็จะไปไถจากด้านบนนะคะลงมาคือมันจะไถดันขึ้นไปด้านบนไม่ได้นะคะทุกคนมันเละมากแต่เจ้าของสวนเขาอยากไถเนาะด้านบนนั่นก็จะไม่เละเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นชื้นๆแต่มันก็จะเริ่มเละจากตรงนี้ค่ะลงไปด้านล่างนี่ก็จะถอยมานะคะถอยมาดึงขึ้นไปตรงนี้ไม่กล้าลงอีกแล้วค่ะตรงที่ยืนเนี่ยค่ะอันตรายมันเละมันเป็นตมแล้วมันก็ดึงรถเนาะทุกคนรถมันก็ใช้กำลังมากฝนมันก็เพิ่งหยุดไปแล้วช่วงนี้น้ำเหมือนจะน้ำซับจะผุดขึ้นเยอะนะคะทุกคนน้ำซับผุดขึ้นเยอะมากเลยเขาตัดต้นยางออกคราวนี้น้ำซับมันก็ขึ้นมาจะทำอะไรหนอจะถอยลงไปนะอันนี้ต้องไถกลบเข้าหาต้นยางเล็กนะคะแล้วก็ต้องถอยลงไปโอ้จะดึงขึ้นมาไหวหรือเปล่าเนี่ยเละเหมือนกันนะคะนั่นนั่งดูรถวิ่งก็ยุบเลยน่ะไถขึ้นมาแล้วค่ะโอ้โหเบียดต้นยางมาเลยอ
งนี้ขึ้นไปตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนี่ก็ไม่เละมากนะคะแต่ก็เป็นชื้นๆอยู่นี่รอยสุดท้ายค่ะทุกคนถอยลงมาเลยอีกนิดเดียวรอบสุดท้ายแล้วนี่ก็ยังมีน่วมๆอยู่นะคะไปแล้วค่ะทุกคนค่ะเกือบติดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เกือบติดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ